เส้นทางสายไหมที่เชื่อมโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกเมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้วกำลังฟื้นคืนชีพอีกครั้งผ่านนโยบายวันเบลวันโรด1แถบ1เส้นทางภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนี่คือความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการขนส่งของโลกยุคใหม่ร่วมเดินทางบนเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21สำรวจยุทธศาสตร์การค้าธุรกิจและวัฒนธรรมผ่าน7เมืองใหญ่ของจีนผมคิดว่าความสำคัญของประเทศจีนเนี่ยเป็นแง่ของความร่วมมือเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันดิฉันมองตรงนี้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เลยค่ะในเรื่องของ One Belt One Road ที่จะตอบโจทย์มหาอำนาจจีนนะคะกับเทพชัยยงรองศาสตราจารย์ดร.อักษรศรีพานิชสารในสารคดีพิเศษ Iron Silk Road เส้นทางมังกรผงาดทางนาว26